มีเรื่องต้องถือว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับจากกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้อนุมัติหลักนิยมด้านนโยบายต่างประเทศฉบับใหม่นะครับมีความยาว31หน้าตั้งอยู่บนหลักการโลกของชาวรัสเซียบ่งชี้ถึงอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจนว่ารัสเซียนั้นควรปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมธรรมเนียมและแนวคิดของโลกรัสเซียนะครับเอกสารดังกล่าวนั้นเนี่ยครับมีการระบุนะว่ารัสเซียนั้นสนับสนุนกลุ่มผู้รักชาติและเพื่อนร่วมชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศในการปฏิบัติตามสิทธิ์ของตัวเองอย่างเป็นภาคภูมิเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์และการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของรัสเซียเนื่องจากเรื่องนี้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรัสเซียบนเวทีโลกในฐานะประเทศประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างโลกหลายขั้วนอกจากนั้นเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ระบุอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ารัสเซียถือว่ากลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตจากทะเลบอลติกไปจนถึงเอเชียกลางเป็นเขตอิทธิพลโดยชอบธรรมของรัฐบาลรัสเซียถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเนี่ยถึงตะวันตกนะขณะเดียวกันนั้นรัสเซียก็ควรจะยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสลาฟจีนอินเดียตลอดจนการขยายขอบเขตความร่วมมือกับตะวันออกกลางลาตินอเมริกาและแอฟริกาพร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยว่ารัสเซียควรเพิ่มความสัมพันธ์กับทางด้านสาธารณรัฐปกครองตนเองอัฟคาเซียและสาธารณรัฐปกครองตนเองเซาออสเซเทียซึ่งตั้งอยู่ในจอร์เจียและรัฐบาลรัสเซียนั้นยังรับรองหลังสงครามกับจอร์เจียเมื่อปี2551รวมถึงสาธารณรัฐโดเนตส์และก็สาธารณรัฐลูฮานในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนด้วยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือหมายความว่ารัสเซียนั้นกำลังประกาศเนี่ยนะครับว่าชนชาติที่เป็นชาวรัสเซียอยู่ในประเทศต่างๆแถบบอลติกรวมถึงในส่วนของเอเชียกลางนั้นเนี่ยรัสเซียนั้นจะให้ความคุ้มครองหากว่าประชาชนคนเหล่านั้นเนี่ยได้รับการกระทำที่ไม่เหมาะสมคล้ายๆกับกรณีที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับต้องใช้กำลังทหารเข้าไปจัดการในภูมิภาคดอนบาสแต่ว่าต่อไปเนี่ยนะครับรัสเซียนั้นก็อาจจะใช้แนวทางลักษณะแบบนี้ในการที่จะคุ้มครองชาวรัสเซียที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยตะวันตกนั้นเนี่ยครับจะมีสัญญาณอะไรกลับมาอย่างทางฝากฝั่งของรัสเซียบ้างครับส่วนประเด็นเรื่องของการผนวกดินแดนนะคะที่ก่อนหน้านี้ทางรัสเซียบอกว่าจะมีการผนวก2เมืองเข้ามาค่ะก็คือจะมีทางด้านของเมืองเคอร์ซอนที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนและถูกรัสเซียยึดครองไว้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการบุกโจมตีกันนะคะรวมถึงทางใต้ของซาปอริเซียด้วยค่ะที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเช่นกันตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะถูกควบรวมเศรษฐกิจเข้ากับรัสเซียแต่ว่าล่าสุดนี้หน่วยงานของรัสเซียในพื้นที่นี้นะคะพยายามที่จะผลักดันให้มีการจัดลงประชามติเพื่อควบรวมดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014แต่ล่าสุดนี้คาริลเซมูซอฟเจ้าหน้าที่โปรัสเซียในเคอร์ซอนนะคะได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะระงับการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางการตอบโต้กลับอย่างหนักของยูเครนนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะย้ำว่าจะมีการจัดลงประชามติขึ้นและไม่มีใครยกเลิกมันได้ก็ตามใช่ไหมคะแต่ว่ากองทัพยูเครนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กำลังโต้กลับรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งก็สามารถยึดคืนพื้นที่หลายแห่งกลับมาได้รวมถึงศูนย์ควบคุมของกองทัพรัสเซียรวมถึงคลังกระสุนปืนด้วยนะคะ